สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลับเฮ้าส์เด็กสวนโมกนะครับครับวันนี้อยู่กับผมเวลาเช่นเคยครับจะทำหน้าที่เป็นโมเดเรเตอร์หลักนะครับแล้วก็เป็นสปีกเกอร์ร่วมกับคุณหมอบัญชาครับสวัสดีคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์ครับครับสวัสดีครับเวลาครับสวัสดีครับคุณต่อยคุณไตรภพครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้ยติดตามคุณไตรภพทางหน้าจอสารพัดอย่างขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณยิ่งครับคุณไตรภพต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่ารายการนี้เหมือนกับคลับเฮ้าส์ธรรมดาแต่จริงๆแล้วหอจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยตั้งใจที่จะเก็บเป็น oral history เก็บไว้ในคลังจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุเลยเพราะฉะนั้นอยากได้ต้องขอบคุณนะที่คุณไตรภพสละเวลาแล้วก็อยากได้แบบเนื้อเต็มเต็มนะฮะที่เวลาเนี่ยเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาจะเป็นคนดำเนินรายการคุยแล้วผมก็ค่อยเสริมเติมนะครับคุณไตรภพครับเชิญเวลาครับได้ครับผมถามอะไรผมตอบได้ทั้งนั้นนะครับเท่าที่ผมรู้เยี่ยมเลยครับครับรายการของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายถึงที่มาที่ไปให้กับผู้ฟังคร่าวๆสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็คือที่มาที่ไปของรายการเรานะครับก็คือเราจะเชิญบุคคลที่น่าสนใจจากทุกแวดวงทุกวงการนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับหรือเคยมีประสบการณ์การไปเยี่ยมสวนโมกกรุงเทพและชัยยาเพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่ได้รับมาสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งอย่างที่คุณหมอกล่าวไว้เบื้องต้นเลยครับงานทั้งหมดหรือการสนทนาในวันนี้เนี่ยเราก็จะเก็บเป็นอาร์คีฟควบคู่ไปกับงานของท่านอาจารย์เลยเนาะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยตอนที่เราทำรีเสิร์ชมาเนี่ยครับผมก็ได้ทราบจากคุณหมอบัญชามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไตรภพเป็นผู้มีพระคุณกับเราอย่างมากในงานวัดลอยฟ้าใช่ไหมครับคุณหมอเคยเล่าใช่ครับตอนนั้น แล้วก็ช่วยให้งานวัดลอยฟ้าที่เราจัดเพื่อพุทธชัยยันต์2พุทธชัยยันตี2600ปีเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่อะไรไม่เสียของที่เราตั้งใจทำแต่จากนั้นเราก็รู้ว่าคุณไตรภพนี่คือสุดยอดศิษย์อาจารย์พุทธทาสผู้หนึ่งแบบเหลือเชื่อแบบเราไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ผมก็เลยบอกน้องๆบอกว่าต้องเชิญคุณไตรภพให้จงได้เชิญเวลาครับขอบพระคุณมากครับครับก็ทราบมาว่าตอนนั้นคุณต่อยก็รัดคิวให้เราเลยใช่ไหมครับผมฟังจากรายการที่คุณต่อยคุยกับคุณสุทธิชัยครับก็ทราบว่าคุณไตรภพไม่ได้มีศัตรูเป็นของตัวเองใช่ไหมก็คือต้องเช่าคิวทุกอย่างเพิ่มในวันนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ขอบพระคุณคุณไตรภพโอ้ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยครับอะไรทำได้ก็ทำไปตามหน้าที่ครับทีนี้เราก็ทำข้อมูลมาเบื้องต้นครับทราบว่าคุณไตรภพเนี่ยเริ่มศึกษางานอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับเป็น8ขวบเลยไม่ใช่ไหมครับคือขออนุญาตนิดนึงก่อนครับเรื่องทั้งหมดที่จะพูดในวันนี้จะพูดถึงแต่ตัวเองไม่อยากจะไปก้าวล่วงถึงใครเลยทั้งสิ้นนะแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะไปก้าวล่วงถึงใครได้แต่สิ่งนึงเนี่ยที่ว่าจะว่าศึกษางานท่านอาจารย์เนี่ยในตามที่คุณเวลาพูดเรียกว่าเป็นเด็กไม่รู้เรื่องดีกว่าอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทำช่วงปิดเทอมตอนนี้เด็กอื่นเขาอ่านหนังสืออะไรผมไม่ทราบแต่ผมเมื่อวันหนึ่งไปหยิบเจอหนังสือท่านอาจารย์เข้าหนังสือเล่มนั้นน่าจะเป็นเรื่องตามรอยพระอรหันต์หรือเส้นทางพระอรหันต์เนี่ยผมจำชื่อหนังสือไม่ได้นักแต่ว่าหนังสือเล่มนี้มันใหญ่โตมากสำหรับเด็กอายุที่8 9ขวบ10ขวบประมาณนั้นนะฮะมันเป็นหนังสือที่สำหรับผมมันเหมือน Yellow Pages แล้วด้วยเด็กวัยนั้นอ่ะมันไม่มีทางรู้เรื่องอะครับแต่คุณเชื่อไหมผมอ่านหนังสือเล่มนั้นจบเพราะอ่านหนังสือเล่มนั้นจบจริงๆโดยอ่านจบแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นอ่านเองจนจบเลยใช่ไหมครับอะไรนะครับแต่อ่านจนจบอ่านจนจบครับต้องมีตัวไม่เชื่อไม่รู้เรื่องอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านจนจบเลยในนั้นผมสาบานได้เลยอาจารย์ผมอ่านโดยไม่รู้เรื่องอะไรเพราะมันอายุน้อยเกินไปแล้วไม่เลือดสับแสงทางพระไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยแต่แทนที่มันอ่านไปแล้วมันหน้าสองหน้าแล้วจะวางผมแปลกใจตัวเองมากเหมือนกันว่าทำไมไม่วางแล้วก็อ่านไปเรื่อยอ่านจนจบครั้งที่1ไม่รู้เรื่องเลยครับผมอ่านใหม่ครั้งที่2โดยคราวนี้อ่านแล้วมีพจนานุกรมด้วยแล้วก็ไปหาแต่ว่าไอ้คำนี้มันคืออะไรมันหมายถึงอะไรแล้วก็อ่านครั้งที่2ก็เริ่มรู้เรื่องขึ้นมานิดหน่อยแล้วอ่านครั้งที่3พจน์อ่าน3ครั้งได้เสร็จด้วยวัยตอนนั้นอย่างนั้นผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมได้อย่างเดียวว่าใครกันหนอที่ชื่อท่านพุทธทาส
เป็นใครที่ทำไมมีความเคารพในคนคนหนึ่งอย่างมหาศาลขนาดนี้ถ้าท่านผู้ฟังไม่เคยได้อ่านหนังสือเล่มนี้ลองไปอ่านดูผมเชื่อว่าตอนนั้นท่านอาจารย์พุทธทาสเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นตอนใหม่ๆของชีวิตการทำงานของท่านเลยผมเชื่อว่างั้นนะครับใช่ใช่ท่านเคารพ2475ใช่ไหมครับครับ2475ผมยังไม่เกิดอ่ะท่านเคารพพระพุทธเจ้าแบบชนิดที่ผมเกิดมาในชีวิตยังไม่เคยได้ยินใครเคารพใครเชื่อถือใครแบบนั้นมาก่อนเลยผมอ่านแล้วผมเห็นสิ่งนั้นผมมีความรู้สึกโอ้โหทำไมขนาดนี้แล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาพอรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยครับสะสมมาเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งวันนึงเมื่อโตแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็น่าจะอายุสัก15นะฮะ15 16มีโอกาสได้ไปสวนโมกตอนนั้นได้ไปสวนโมกก็ไปเจอท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็เป็นอย่างที่ท่านอาจารย์เป็นจริงๆท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่เฉยๆแล้วท่านก็ถือไม้เท้าอันหนึ่งคนเข้าไปก็ทุกคนนะครับรวมทั้งพวกผมด้วยรวมทั้งคุณแม่รวมทั้งอะไรด้วยก็เข้าไปขอถ่ายรูปท่านก็ไม่ว่าอะไรจะถ่ายก็ถ่ายก็ไปนั่งอยู่ข้างๆท่านแล้วก็ถ่ายรูปเชื่อไหมครับท่านอาจารย์ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับไม่ได้พูดอะไรเลยนอกจากว่าท่านก็นั่งให้ถ่ายรูปอยากจะถ่ายก็ถ่ายไปแต่อันนึงที่มันเป็นความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ที่เราเคยอ่านตอนเด็กๆแล้วตั้งแต่นั้นพอไปอยู่ใกล้ๆรู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกเคารพนับถือนะครับตอนนั้นรู้สึกแค่นั้นนะฮะรู้สึกแบบไม่รู้เรื่องแต่พอโตขึ้นก็รู้สึกมากขึ้นมากขึ้นติดตามงานของท่านและอ่านงานท่านก็เห็นความเป็นจริงเห็นวิถีแห่งพุทธธรรมโอ้โหอ่านเล่มนั้นทีเดียวแล้วชีวิตผมเปลี่ยนผมไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตรงนี้ใครเปลี่ยนชีวิตท่านบ้างหรือท่านกล้าพูดไหมว่าท่านจะไม่มีทางมีวันนี้เลยถ้าไม่มีคนคนนี้ผมกล้าพูดผมจะไม่มีวันนี้เลยไตรภพริมพัฒน์จะไม่มีวันนี้เลยถ้าไม่มีท่านอาจารย์พุทธทาสผมด้วยครับผมด้วยครับอาจารย์นะผมเป็นอย่างสุดใจเลยอาจารย์ผมเป็นอย่างผมแบบสุดใจขาดดิ้นทุกอย่างแล้วผมฟังธรรมะท่านฟังอะไรก็ตามฟังแบบที่ท่านสอนหรือที่ท่านพูดอย่างบางทีที่ท่านพูดว่าแก่แล้วนะคนเราแก่แล้วก็พูดผิดพูดถูกบ้างบางทีก็ไม่ใช่ไม่มีผมฟังได้ยินทุกอันเลยนะได้ยินที่ตรงนี้ท่านพูดไอ้คำนี้มันสลับคำนี้หรืออะไรก็ตามแต่ใจมันแปลกมากเลยเราฟังเรามีความรู้สึกแต่ว่าท่านบอกแล้วนะแล้วเราก็เห็นตามนั้นจริงว่าเป็นอย่างนั้นก็เลยรู้สึกกับท่านอย่างนั้นมาตลอดนะครับคุณเวลาท่านอาจารย์ครับแล้วจากการศึกษาของคุณไตรภพครับหมายถึงว่าระหว่างนั้นเนี่ยที่เราอ่านก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าคุณไตรภพก็น่าจะศึกษาหรืออ่านงานอาจารย์มาเรื่อยๆแล้วมันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตไหมครับที่เราแบบเลือกแล้วว่าเฮ้ยเราคงต้องใช้แนวทางนี้ในการดำรงชีวิตเลยหรือว่ามันมีจุดไหนไหมที่เปลี่ยนวิถีไปเลยครับผมว่ามนุษย์คนอื่นเป็นไงผมไม่ทราบแต่ผมรู้ว่าเราเป็นยังไงผมรู้ว่าสมมติเวลาเราใกล้อะไรก็ตามมันก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอย่างอื่นพอเวลาเราใกล้อะไรก็ตามเนี่ยความฉุดรั้งหรือความเหนี่ยวรั้งหรืออะไรก็ตามหรือแรงดึงดูดมันก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันมีคำหนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดบอกว่าไม่มีทุกข์ไม่ต้องมาทางนี้ถ้าไม่มีทุกข์ไม่ต้องมาฟังไม่มีทุกข์ไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ถ้ามีทุกข์ถึงจะมาทางนี้ได้ผมฟังว่าเอาทำไมพูดอย่างเงี้ยพอฟังก็ฟังท่านไปเรื่อยๆแล้วแกะใจความเข้าใจความจริงว่าคนเราถ้ามันไม่มีทุกข์จริงๆอ่ะจะให้มันเกิดศรัทธาเนี่ยมันยากผมเข้ามาตรงนั้นตรงว่าเฮ้ยเรามีทุกข์หรือเปล่าเรามีแต่ทุกข์สมัยก่อนไม่เหมือนทุกข์สมัยนี้ทุกข์สมัยก่อนก็ทุกข์สำหรับผมนะผมบอกแล้วท่านฟังฟังดีๆผมพูดถึงตัวเองคนเดียวนะครับไอ้ทุกข์โง่ๆซะเซิงผมก็มีไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมาคำว่าทุกข์ของท่านเนี่ยผมเริ่มเข้าใจผมคิดว่าศรัทธาสำคัญแค่ไหนผมศรัทธาในตัวอาจารย์ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นจากตรงนี้จากตรงที่บอกถ้าอยากหมดทุกข์เลยมาตรงนี้มันก็มาเลยมาเข้าใจว่าอ๋อจริงๆศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสำคัญแค่ไหนค่อยๆไล่ไปก็ค่อยๆไล่กันไปจนกระทั่งมันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตอ่ะผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดคุณเวลาผมเป็นคนที่เด็กที่สอบไม่ติดเอนทรานซ์แล้วก็เป็นคนโตที่สุดของครอบครัวแม่มีลูก4คนผมเป็นคนโตสอบไม่ติดพอกลับมาบ้านหลังจากดูบอร์ดสมัยก่อนมันต้องดูบอร์ดฮะมันเข้าเว็บไซต์เข้าอะไรงี้อย่างเงี้ยดูไม่ได้ดูเสร็จกลับมาจะพูดกับแม่ยังไงดีเนาะจะพูดอะไรยังไงดีว่าไม่ติดแม่กลับมาแม่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแม่ยิ้มนั่งยิ้มอย่างเดียวนะฮะแล้วแม่ก็เป็นไงบ้างลูก
ป็นไงกินข้าวไหมไม่ได้พูดเรื่องสอบเลยผมก็เดินไปหาแม่แล้วก็พูดว่าสอบไม่ติดแม่บอกว่าไม่ติดก็ไม่เป็นไรอ่ะลูกไม่ติดก็เดี๋ยวเรียนที่อื่นได้เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวผมงงมากเพราะผมคือความหวังของครอบครัวผมคือทั้งหมดของครอบครัวเลยพ่อเป็นลูกคนโตที่คุณพ่อตายตั้งแต่อายุ5ขวบแล้วก็4 3 2ไล่มาแล้วทำไมแม่พูดอย่างนี้แม่ทำอย่างนี้ทำไมแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงผมเข้าใจคำว่าความรักครั้งแรกในชีวิตจริงๆอ่ะคือตรงนี้โอ้โหนี่เหลือรักนี่คือความรักที่แม่รักเราคือแบบไม่เป็นอะไรเลยจะเรียนตรงไหนก็ได้ลูกไปเรียนอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็ได้แม่ก็พูดแม่พูดเสร็จเรียบร้อยแม่ไปพอแม่ไปเสร็จผมยิ่งเศร้ากว่าเดิมอีกเพราะแม่รักไงรักมากผมใส่สร้อยพระอยู่นะครับสมัยนั้นผมถอดสร้อยพระแล้วคว้างทิ้งเลยนะครับและในใจพูดว่าขอแค่นี้ขอไม่ได้ขอให้ติดเนี่ยขอไม่ได้และคุณเชื่อไหมครับในวินาทีที่ผมเคลื่อนสร้อยนั้นไปแล้ววินาทีที่ผมเพิ่งพูดไปว่าขอแค่นี้ขอไม่ได้มันมีสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นมาในใจผมเองผมสาบานได้ว่ามันไม่ใช่ความคิดมันไม่ใช่ความคิดแต่มันเป็นคำพูดที่บอกว่าถ้าให้ผมและคนมันจะต้องติด100คนเขาเอาใครออกดีคนที่เขามีความสามารถจริงๆคนที่เขาสมควรได้จริงๆมันรับได้ร้อยคนถ้าเอาเข้าไปอยู่ในตรงนั้นแล้วคนหนึ่งคนที่ต้องไปเขาเป็นใครมันถูกต้องแล้วเหรอ ผมเรียกไม่ถูกผมเรียกว่าผมขนลุกหรือผมจะเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ผมกลับไปหยิบสร้อยพระมาแล้วใส่แล้วก็แบบรู้สึกทันทีเลยว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผมทำผิดอ่ะนั่นเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตผมนั่นเป็นจุดที่หนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมว่าเฮ้ยทำไมเราคิดอย่างนี้แล้วก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มอะไรต่างๆค่อยๆมากขึ้นแต่มากขึ้นก็มากขึ้นแบบวัยรุ่นนะมากขึ้นแบบเด็กๆมากขึ้นอย่างไรก็ยังไม่ได้หนักหนาสากันเท่ากับตอนที่เรียนหนังสือแล้วจบแล้วอะไรมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าจุดเปลี่ยนคืออันนี้ครับก็คือถ้าเป็นอธิบายเหตุการณ์ก็คือนะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยสำหรับคุณต่อยก็เกิดปิ๊งขึ้นมาเลยว่ามันก็ยุติธรรมดีแล้วที่เราจะไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอธิบายแบบนั้นเพราะว่าคนที่พยายามเขาก็ควรจะได้ขณะที่เราก็ถูกผมไม่รู้จักคำว่าอิทัปปัจจยตานะครับผมไม่รู้จักนะครับแต่ผมรู้เลยว่าเหตุปัจจัยที่พวกเขาทำมานะมันเหมาะสมและสมัยนั้นก็ไม่มีคำว่าเหตุปัจจัยด้วยนะครับสมัยนั้นมันมีคำแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องแล้วล่ะที่เขาทำมาแล้วควรได้แล้วถ้าเกิดว่าสมมติต่างไปเอาเขาออกคนหนึ่งแล้วเอาผมเข้าไปแทนชีวิตครอบครัวเขาหลักชีวิตพ่อแม่เขาหลักชีวิตตัวเขาหลักกับความที่เขาทำมาแล้วเขานึกว่าเขาได้ต้องสำเร็จแล้วผมมาได้แทนผมคิดเป็นแต่แค่นั้นคิดเป็นแต่ว่าเฮ้ยไม่ถูกต้องผมคิดเป็นแต่ว่าไม่ถูกต้องอย่างนี้ถูกต้องแล้วผมคิดแค่นั้นได้แค่นั้นจนกระทั่งวันนึงพอมาศึกษามาเรียนมากขึ้นมาศึกษาเรื่องราวของอิทัปปัจจยตาโอ้ผมทะลุปูโป่งจริงครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทุกอนูในชีวิตผมไม่ว่าผมจะทำอะไรก็ตามตอนนี้ผมคิดถึงอิทัปปัจจยตาก่อนเป็นหลักไม่คิดอย่างอื่นเลยคิดเป็นหลักของชีวิตเลยตอนนี้ว่าเป็นงี้ครับก็คือถ้าจะให้อธิบายก็คือธรรมะที่คุณต่อยใช้เป็นเครื่องมือมากที่สุดก็เป็นอิทัปปัจจยตาใช่ไหมครับล้านเปอร์เซ็นต์แก้ไขปัญหาทุกอย่างในการดำเนินชีวิตอิทัปปัจจยตาทั้งหมดล้านเปอร์เซ็นต์ครับล้านเปอร์เซ็นต์และผมพยายามจะใช้อิทัปปัจจยตาก่อนไปถึงปฏิจจสมุปบาทนะครับคือถ้าผมยังอยู่ในขั้นอิทัปปัจจยตาได้แล้วผมไม่เดินไปหาปฏิจจสมุปบาทได้ผมก็ยังแน่อยู่เพราะถ้าผมหลุดเข้าไปถึงปฏิจจสมุปบาทแล้วผมสงสัยตายไปแล้วตอนนั้นมันต้องไปตัดอะไรสักอย่างใช่ไหมครับไม่ตอนนั้นก็มีผมเรียบร้อยแล้วใช่ตอนนั้นก็มีตัวมีตนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับก็พยายามอย่างนั้นตลอดนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามสมมติเข้าประชุมพูดอะไรก็ตามนี่ก่อนจะเข้าไปนั่งปุ๊บคิดก่อนเลยว่าเพราะอาศัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นผมนั่งเลยนั่งคิดไว้ก่อนเลยแล้วเข้าไปปุ๊บมันก็จะเห็นอะไรมากกว่าไม่เห็นนะครับคุณได้พบครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมอยากถามนิดนึงโอ๊ยมันธรรมะเนี่ยมันไหลออกมาแต่เวลาเราดูรายการคุณได้พบเนี่ยนะมันก็เป็นธรรมะออกมาแต่ออกมาในภาษาที่มันอีกแบบนึงเนี่ยอันเนี้ยคุณได้พบผสมผสานยังไงอ่ะคือเดี๋ยวนี้นะอาจารย์พูดจริงๆเดี๋ยวนี้พูดน้อยกว่าเดิมเยอะด้วยซ้ำไปอาจารย์เป็นอย่างผมหรือเปล่าไม่ทราบหรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นอย่างผมหรือเปล่ามันมีอยู่จุดนึงอาจารย์เราศึกษาไปมากๆแล้วเราจะกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าเรารู้เราเก่งเราโอ้โห
ยอดเยี่ยมเรามหัศจรรย์อ่ะมหัศจรรย์มหัศจรรย์แม้กระทั่งกับตัวเองนะไม่ใช่กับผู้อื่นด้วยตัวเองก็มหัศจรรย์ตัวเองว่ามีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญอะไรขนาดนั้นแล้วมันรู้อย่างนั้นจริงนะอาจารย์ในความรู้สึกนะในความรู้สึกจนกระทั่งมาถึงจุดๆนึงอาจารย์มันก็จะไอตอนนั้นไอตอนที่อาจารย์บอกผสมได้ยังไงพูดได้ยังไงอะไรก็ตามนั่นน่ะมันอยู่ในขั้นของมีความรู้สึกว่าตัวเองรู้มีความรู้สึกว่าตัวเองเชี่ยวชาญมีความรู้สึกว่าตัวเองชำนาญหรือเรียกโน่นมาเรียกไอ้นี่มาหรืออะไรก็ตามก็คิดว่าอย่างนั้นลืมไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยก็ปรารถนาดีอย่างเดียวทำอย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งวันนึงอาจารย์มันจะมาถึงจุดที่มาพบว่าเราไม่รู้อะไรเลยมันมาพบว่าเราไม่รู้อะไรเลยหรือเรารู้น้อยมากหรือสิ่งที่เรารู้ไปไม่ถึงไหนโอ้โหอาจารย์มันเปลี่ยนคนอีกคนนึงเลยมันเปลี่ยนจริงๆอาจารย์มันเปลี่ยนทำให้เรากลายเป็นคนนิ่งเงียบไต่ตรองโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้กลัวอะไรนะอาจารย์แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นคนที่คิด2ชั้นนะอาจารย์แล้วมันกลายเป็นคนที่จะพูดอะไรก็ตามหรืออะไรก็ตามซึ่งเมื่อก่อนสมมติว่าได้ยินอะไรใครมาถ้ามันผิดเห็นเป็นผิดเลยอาจารย์เห็นจริงๆถ้ามันถูกเห็นเป็นถูกเลยเห็นเลยชัดเจนว่านี่ถูกเห็นเลยว่านี่ผิดแต่เดี๋ยวนี้พอฟังอะไรปุ๊บมันได้ยินเขาพูดกันจริงอาจารย์แต่มันไปเห็นว่าอะไรเนาะคือเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้พอมันไปเห็นเป็นอย่างนั้นมันไม่สามารถไปอัดเขาว่าเขาผิดหรือเขาถูกได้ไงอาจารย์มันไม่สามารถแล้วไงมันก็เลยกลายเป็นคนที่แบบนั่งเฉยๆบางทีอ่ะนั่งเฉยๆแล้วก็บอกว่าจริงๆถ้าเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันมาถึงจุดหนึ่งซึ่งบางทีมันแบบมาพบว่าตัวเองนี่รู้น้อยมากแทบไม่รู้อะไรเลยแล้วก่อนผมจะมาถึงจุดนี้มันสำคัญมากเลยรู้ไหมผมอยากบอกท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะว่าผมเป็นอะไรมันมาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรรู้ป่ะผมศึกษาปริยัติเยอะๆใช่ไหมปฏิบัติพอสมควรใช่ไหมปฏิเวกมันก็ได้บ้างตามส่วนของการปฏิบัติใช่ไหมทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวันนะทำไปทุกๆวันมันก็ได้มันก็ได้ทุกวันมันได้มันเพิ่มอะไรรู้ไหมมันไม่ได้เพิ่มแต่ความรู้มันเพิ่มความมั่นใจให้ผมเรียกมันว่าความมั่นใจแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมก็ไม่รู้จนกระทั่งผมรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความมั่นใจเว้ยมันเพิ่มตัวตนให้ผมยิ่งเป็นไตรภพมากขึ้นผมมาพบตรงนี้ผมก็ว่าโอ้โหเฮ้ยไม่จริงหรอกเราก็เป็นงานนี้จนกระทั่งวันหนึ่งมันพบว่าหยุดคิดตรงนี้เด้แล้วมันหยุดคิดหรือว่าแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้ผมเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งได้ก็คือการยอมรับฮะคุณเวลาเพราะคนที่มาศึกษาศาสนาพุทธทุกๆคนนะสิ่งสำคัญที่สุดนะถ้าสิ่งแรกที่เขาต้องมีคือการยอมรับตัวเองก่อนต้องยอมรับก่อนว่าตัวเองเป็นอย่างไรเป็นคนยังไงไม่อยากศึกษาไม่ต้องศึกษาเลยครับท่านก็ใช้ชีวิตของท่านไปไม่เป็นไรตามสะดวกตามสบายแต่ท่านอยากศึกษาศาสนาพุทธให้เข้าถึงแก่นจริงข้อแรกเลยนะครับก่อนจะไปทำอะไรเลยก่อนจะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็ตามยอมรับตัวเองก่อนผมมานั่งหาตัวเองคุณเวลาผมมานั่งหาตัวเองท่านอาจารย์ว่าผมเป็นยังไงแล้วผมพบว่าผมเป็นปุถุชนคนธรรมดาล้วนๆเลยผมเป็นแค่ปุถุชนชนซึ่งมีธุลีในดวงตาชนที่หนาชนที่หนักผมมานั่งพบว่าโอ้โหแล้วเอาไอ้สิ่งที่นึกว่ารู้นึกว่าใช่นึกว่าคิดมาทับถมใส่เพื่อบังสิ่งเหล่านั้นไว้บังไว้ผมว่าพอผมเจอการยอมรับตัวเองว่าผมเป็นอะไรบ้างแล้วผมแก้ตรงนั้นนะครับสำคัญมากเมื่อก่อนพูดกับเมียนะครับพูดกับลูกพูดกับใครก็ตามสมมติเขาพูดมาอย่างนี้คือผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกหรือว่าอะไรก็ตามเราอย่างว่านะผู้นำครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้านายด้วยอะไรก็ตามเราก็จะมีเหตุผลต่างๆนานามากมายหลายประการประกอบกับเป็นทั้งทนายความเป็นทั้งพิธีกรอุ้ยเหตุผลไม่ต้องกลัวหรอกครับมันล้านแปดพันประการที่จะสามารถหักล้างผู้คนได้ทั้งนั้นแต่มาพบตัวเองว่าการหักล้างผู้คนหรือการทำอะไรก็ตามอย่างนั้นเราไม่เคยฟังเขาเลยอ่ะเราไม่ได้ฟังเขาอ่ะเราฟังแต่อะไรที่เราอยากได้อยากให้มันเป็นอ่ะเราไม่รู้ตัวเลยระหว่างที่เราได้ยินเสียงเขานะไอเสียงข้างในใจก็จะบอกว่าไม่ใช่ต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนี้เราฟังแต่ตัวเองเราไม่เคยฟังคนอื่นอ่ะอาจารย์ไม่เคยอ่ะจนกระทั่งวันหนึ่งพบว่าอ๋อตัวเองเป็นอย่างนี้เหรอตั้งแต่นั้นมาอาจารย์เส้นทางในการดำเนินอ่ะมันง่ายขึ้นเยอะเลยการปฏิบัติก็ง่ายขึ้นแบบมหาศาลมากๆการที่อยู่ในสังคมอยู่กับตัวเองก็ง่ายขึ้นมากๆจึงบอกทุกคนว่าการยอมรับตัวเองก่อนเนี่ยมันถึงจะอบรมตนได้
คือถ้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วมันจะไปอบรมได้ยังไงอ่ะมันต้องรู้ก่อนและที่บอกว่าเอ้ยเราเป็นคนดีเป็นคนปฏิบัติศีล5ได้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแล้วแต่ศีล5นี่มันมีมาก่อนพุทธกาลอีกแล้วศีล5นี่ทำให้ไปถึงไหนอ่ะถ้าจะอยู่และยึดศีล5ไว้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันนั่งมองจริงๆแล้วว่าเฮ้ยที่ท่านอาจารย์บอกว่าปัญหาทุกชนิดมันเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวมันจริงหรือเปล่าโอ้โหผมนั่งมองแล้วยิ่งเห็นอาจารย์ขนลุกเลยอาจารย์ไอ้คำว่าเห็นแก่ตัวตรงนี้มันไม่ได้เห็นแก่ตัวที่ต้องการไปได้ทรัพย์สลึงคานหรือได้อะไรของใครมาไอ้เห็นแก่ตัวของผมมันคือเห็นแก่ไอ้ตัวตนข้างในเห็นแก่ไอ้ความคิดไอ้ความคิดที่ยึดมั่นถือมั่นไว้นั่นแล้วไม่ฟังผู้อื่นไม่เข้าใจผู้อื่นสำหรับผมตอนนี้นะสำหรับผมตอนนี้คือการเห็นแก่ตัวผมต้องสละความเห็นแก่ตัวตรงนี้ไปให้ได้ทุกวันนี้เมียพูดอะไรฟังครับทุกวันนี้ลูกพูดอะไรฟังลูกน้องพูดอะไรฟังแล้วฟังเสร็จแล้วเนี่ยมันกลับได้ยินชัดกว่าเดิมมันกลับได้ยินชัดเพราะมันเวลาฟังมันไปคิดว่าใครฟังเนี่ยหรือฟังอะไรหรือได้ยินอะไรและจะทำอะไรกับสิ่งที่ได้ยินมันช่วยผมมากครับมันช่วยผมตรงนี้มากผมก็เลยคิดว่าการยอมรับเนี่ยมันสำคัญมันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนนะอาจารย์ครับแล้วคุณไรพบครับผมถ้าถึงจุดนี้นะตะกี้คุณไรพบพูดถึงเรื่องอ่านหนังสือเล่มภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมใช่ไหมครับถ้ามาถึงตอนนี้เนี่ยมีภูเขาตะกี้คุณไรพบพูดถึงเรื่องสร้อยคอเนาะเหมือนกับภูเขาลูกเล็กๆลูกหนึ่งนะนั่นภูเขาแล้วอันที่สองการไม่ฟังการฟังหรือการรู้สึกว่าเชื่อมั่นในตนเองเนี่ยมันมีภูเขาอีกสักกี่ลูกนะที่คุณไรพบรู้สึกว่าไม่ต้องของคุณไรพบก็ได้ที่พวกเราจะติดกันอยู่แล้วก้าวข้ามไม่ได้ในทัศนะของคุณไรพบเขาของผมดีกว่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนคนหนึ่งที่พูดว่าทำอะไรก็ตามต้องไปเพื่อโกเพื่อความสำเร็จเพราะฉะนั้นระหว่างที่ผมวิ่งตลอดทางเพื่อไปถึงเส้นชัยนะอาจารย์ผมเป็นคนที่วิ่งอย่างชนิดหัวชนฝาผมเป็นคนที่ถามว่าผมมีมานะพยายามไหมผมกล้าพูดว่าตอนนี้หน้าที่การงานผมเป็นคนที่มีมานะพยายามมากๆผมวิ่งหัวชนฝาให้ถึงเส้นชัยให้ได้ผมทำอย่างนั้นมาตลอดเพราะฉะนั้นผมก็จะได้รับสิ่งที่ผมต้องการเพราะไอ้ความภาคเพียรความพยายามอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ากันไปมีอุปสรรคอย่างไรผมก็จะก้าวข้ามจะบากบั่นจะสู้ไปตลอดทางเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายอันนั้นให้ได้ตลอดทางที่ผมวิ่งอาจารย์แล้วแต่ว่าบางเรื่องวิ่งนานวิ่งช้ามันแล้วแต่เรื่องที่จะไปมันเหมือนอาจารย์จะไปสระบุรีหรือจะไปเชียงใหม่อ่ะมันระยะทางก็ต่างกันไปผมไม่เคยดูข้างทางเลยอาจารย์ผมเห็นแก่ตัวขนาดที่เรียกว่าผมรู้แต่ว่าผมต้องการความสำเร็จของผมไอ้ข้างทางที่ผมพูดผมไม่เคยดูเลยอาจารย์ผมไม่เห็นหน้าคนอื่นไม่เห็นลูกเห็นเมียไม่เห็นครอบครัวไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นผมตั้งหน้าตั้งตาวิ่งแล้วผมมีความรู้สึกว่าโอ๊ยผมใช้ชีวิตผิดแล้วผมใช้ชีวิตเพื่ออนาคตนี่ภูเขาลูกต่อไปเลยนะฮะสำหรับคนทุกๆคนแล้วผมถ้าบางคนไม่เห็นด้วยขอโทษนะฮะแต่สำหรับผมก็คือว่าภูเขาลูกสำคัญมากๆเลยทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตเพื่ออนาคตท่านไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบันท่านไม่ได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ผมทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ผมก็แบบว่าตลอดเวลาที่ทำคิดถึงไอ้สิ่งที่โกเท่านั้นเองแต่ตลอดข้างทางมันใช้ชีวิตไม่ถูกมันใช้จิตไม่ถูกวางจิตไม่ถูกที่ตลอดทางมันก็ไม่มีตลอดทางก็ไม่มีความสุขมันไม่เคยเห็นข้างทางเลยอาจารย์เมื่ออาจารย์จะไปสระบุรีไปเชียงใหม่แล้วก็ถามว่าข้างทางเป็นไงบ้างอาจารย์จะตอบได้เลยถ้าเป็นผมในตอนนั้นคือไม่เห็นอะไรเลยเพราะในใจมันนึกถึงสระบุรีเชียงใหม่อย่างเดียวไม่เห็นอะไรเลยทีนี้ผมก็เลยมาถามว่าเอ๊ะไอ้คำว่าใช้ชีวิตในปัจจุบันกับไอ้คำที่บอกมานะภาคเปลี่ยนบากบั่นพยายามมันเกี่ยวกันไหมผมมานั่งพิจารณาดูว่าโอ้โหผมเอาจิตไปตั้งไว้ตรงนั้นถ้าผมเอาจิตตั้งไว้ตรงนี้ตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกเลยโอ้โหป่านนี้ไม่รู้ไปถึงไหนก็คิดอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นแล้วผมเนี่ยเคยนั่งสมาธิแล้วก็ถามตัวเองแล้วก็คุยกับตัวเองว่าไอ้สิ่งที่จะต้องไปเป็นไงเหมือนเรามีภูเขาสูงๆลูกหนึ่งอาจารย์ผมจะต้องขึ้นไปให้ถึงให้ได้ผมเห็นยอดแล้วผมก็บากบั่นเดินนะขึ้นไปและเดินไปและเชื่อไหมอาจารย์ผมเดินขึ้นไปเนี่ยอีกก้าวเดียวก็ถึงยอดแล้วผมดีใจมากเลยผมทำแล้วถึงยอดแล้วยอดภูเขาซึ่งผมมองจากข้างล่างนี่สูงมากเลยอาจารย์ผมก็เดินขึ้นไปถึงยอดพอผมขึ้นถึงยอดเท่านั้นอาจารย์
ไอ้บนยอดที่ผมยืนอยู่นะมันเป็นเนินกว้างใหญ่มากซึ่งมองข้างล่างไม่เห็นอาจารย์แล้วมีคนอยู่เป็นล้านเลยอาจารย์มันนั่งอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยเป็นล้านและจากตรงนั้นนะจากยอดนั้นนะถึงจะเห็นยอดต่อไปเฮ้ยนี่ต้องเดินอีกยอดนึงเหรอแล้วถ้าเดินไปอีกยอดจะเจออย่างนี้ไหมจะเจออีกกี่ยอดเมื่อไหร่มันจะจบไอ้ยอดที่จะต้องเดินเนี่ยหรือจะจบมันที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยนี่คือ question ของผมนี่คือคำถามของผมว่าตกลงที่ผมเดินไปต่างๆนานาหรือทำต่างๆนานาเพราะความต้องการจะได้หรือความต้องการจะละมันต่างกันตรงนี้อาจารย์ตอนนี้ผมพอจะเข้าใจบางอย่างว่าความต้องการที่จะได้มันไม่สมถะอาจารย์มันเป็นการดำรงชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้องนะถ้ามันเป็นความต้องการที่จะละมันน่าจะสวยกว่าสำหรับผมนะฮะสำหรับผมแล้วมันผมชิงเวลาแล้วเอาเวลาถามเวลาคุยบ้างแล้วมันมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้คุณต่อยรู้สึกตัวไหมครับจากเหตุการณ์ความสิ่งที่คุณต่อยเรียกว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ยครับมันมีเหตุการณ์สะกิดไหมหรือว่าเราผมเล่านิดนึงก็แล้วกันผมเอาตัวผมนะผมถึงบอกผมไม่อยากพูดถึงท่านอื่นท่านเชื่อผมหรือไม่ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวกมันสำคัญแค่ไหนคนที่ทุกวันนี้ไปแล้วเขาบอกว่าให้ไปนั่งสมาธิกันให้ไปนั่งสมาธิเพื่อจิตสงบหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่เส้นทางของศาสนาพุทธสำหรับผมถ้าผมไปนั่งสมาธิก็เพื่อทำให้จิตผมเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นเพื่อเอามาวิปัสสนาให้ได้วิปัสสนาในธรรมอะไรในธรรมที่ต้องทำอย่างท่านพุทธะท่านพูดไว้ดีที่สุดสำหรับผมนะคือก้าวตานั่นแหละครับว่าจะต้องมีอะไรบ้างถ้าไม่พิจารณาในตัวนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ที่ถ้าเกิดคุณที่มีปริยัติไม่แน่นพอแล้วคุณจะไปทางไหนคุณนั่งสมาธิก็มีความสุขเสร็จเรียบร้อยคืนนี้คุณก็นอนเสร็จพรุ่งนี้คุณก็มีทุกข์ใหม่นั่งสมาธิใหม่จิตสงบหน่อยก็นอนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ทุกข์ใหม่อย่างนี้ผมว่าไม่ใช่สำหรับผมเพราะฉะนั้นการที่ว่าถามว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงผมก็เลยต้องปริยัติให้แน่นขึ้นผมก็มาดูไอ้ก้าวตาผมมานั่งดูว่าอันนี้จะตานี่มันจริงไหมเชื่อไหมครับผมก่อนที่จะมานับถือพระพุทธเจ้าแบบหมดจิตหมดใจอย่างเงี้ยทุกอันเลยนะที่เป็นพระสูตรที่ผมอ่านนะไม่ใช่ว่าผมอ่านทั้งหมดแล้วนะผมหาทางต่อล้อต่อเถียงตลอดว่างั้นดีกว่าต่อล้อต่อเถียงตลอดไม่มียอมง่ายๆไม่มียอมใช่ในกาลามสูตรผมก็ต่อล้อต่อเถียงตลอดอ่านกาลามสูตรเสร็จไปแล้วสิบข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อล้อต่อเถียงอยู่นั่นเพราะอ่านแต่กาลามสูตรสิบข้อนั้นไงไอ้ข้างท้ายไม่อ่านเว้ยจนกระทั่งวันหนึ่งมาอ่านข้างท้ายว่าอ้าวแล้วตกลงจะทำไงจะเชื่อยังไงจะปฏิบัติยังไงพระองค์บอกว่าอะไรที่เป็นกุศลกรรมก็ให้ปฏิบัติอะไรที่เป็นอกุศลกรรมก็ไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เขาพูดมาสอนมาแล้วเป็นกุศลกรรมก็ทำถ้าเขาเล่าเขาลือกันมาแล้วมันเป็นกุศลกรรมก็ทำผมก็เลยบอกเออกาลวสูตรจริงๆมันต้องตรงนี้นั้นไอ้การต่อล้อต่อเถียงผมมันก็เป็นมาตลอดชีวิตผมมานั่งดูอนิจจตาเป็นยังไงทุกขตาเป็นยังไงใช่มั้ยมานั่งดูอนัตตาเป็นยังไงเสร็จแล้วโอ้โหเวลามาถึงไอ้ธรรมทิฏฐานผมชอบมากผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่โลกเล็กๆที่ผมรู้จักมันเป็นโลกที่ใหญ่มากมันเป็นจักรวาลทั้งจักรวาลมันยิ่งกว่าจักรวาลไม่รู้กี่จักรวาลมารวมกันอยู่ที่ธรรมทิฏฐานแล้วมาตรงธรรมนิยามตายยิ่งตอกย้ำยิ่งตอกย้ำให้ผมรู้ว่าโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอพอมันขนาดนั้นเสร็จทั้งหมดที่มันกำลังฟุ้งซ่านอยู่มันจบด้วยอิทัปปัจจยตามันก็เลยเออตายแล้วมันเป็นอิทัปปัจจยตาตรงนี้ยังไงผมก็มาดูตรงนี้เสร็จแล้วผมก็ไปต่อเรื่องว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้และอิทัปปัจจยตาเป็นประโยชน์ไงทำอิทัปปัจจยตาทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นเหตุปัจจัยให้เข้ามาถึงสุญญตาสิถ้ามันมาถึงสุญญตาเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมีใครมาบอกเราเองถ้าเราถึงเองเราจะรู้ว่าตัตตามันคืออะไรในเรื่องนั้นๆนะครับในเรื่องนั้นๆเราจะรู้ว่าเนี่ยตัตตาเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเรื่องนั้นๆเรารู้แล้วนะเราสามารถพูดว่าตัตตาได้แล้วอัตมมยตาสำหรับเราง่ายแล้วครับผมไล่แบบนี้คุณเวลาผมไล่แบบนี้ท่านอาจารย์ไล่มาตลอดผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าใครก็ตามที่สนใจทางด้านนี้จริงๆนะครับตอนนี้มันมีผมว่าเยอะเลยนะของเราก็มีนะของเทคเสียงท่านอาจารย์พุทธาสนะครับผมอยากให้ไปฟังกันจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะผมว่ามีประโยชน์มากครับ
คุณไดพบครับอาตมยตานี่คุณไดพบใช้ภาษาไทยง่ายๆว่าไงอ่ะเดี๋ยวผมจะรู้ว่าใช้คำเดียวกับผมไหมคือท่านอาจารย์เนี่ยท่านก็บอกว่ามึงอะทำอะไรกูไม่ได้อีกแล้วนะจริงๆอะแต่สำหรับผมชอบคำที่ท่านพูดมากว่าคือผมอาจจะเป็นนักวิชาการมากไปผมเนี่ยใช้คำนี้ตลอดเลยว่าสิ่งนี้ไม่สามารถสร้างปัจจัยใดๆให้อะไรกับผมอีกแล้วคือไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามไม่ทำให้สะดุ้งสะเทือนได้อีกแล้วนั่นแหละผมแปลอาตมัญญตาว่าอย่างนั้นครับอาจารย์โอ้โหแปลวิชาการแล้วก็เอ้ยไม่อยากเชื่อเลยอ่ะคนแต่งคุณใจพบแปลลึกกว่าผมมากเลย คือผมคิดว่าถ้าท่านนั่งสมาธิกันแล้วท่านวันนี้สมมติวันนี้ท่านดูจิตท่านอย่างเดียวไม่ต้องดูอะไรแล้วท่านจะเห็นความสะดุ้งสะเทือนของจิตด้วยวิธีง่ายมาก คือท่านนั่งสมาธิแล้วท่านเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้สมมติว่าท่านเอาดอกไม้เป็นอารมณ์แล้วท่านก็สังเกตว่าเฮ้ยจิตสะดุ้งสะเทือนแค่ไหนแล้วท่านก็เอางูมาเป็นอารมณ์แล้วท่านก็เอาความชิบหายมาเป็นอารมณ์ความตายมาเป็นอารมณ์ลูกตายเมียตายแล้วท่านจะเห็นความสะดุ้งสะเทือนของจิตเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่จิตไปเกาะเนี่ยมันสร้างความสะดุ้งสะเทือนขนาดไหนนี่แหละครับอัตมยตาสำหรับผมเมื่อไรก็ตามที่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าอะไรก็ตามแล้วท่านไม่สะดุ้งสะเทือนเขาถึงได้บอกว่าเมื่อท่านสามารถที่จะไปถึงนิโรธถึงนิโรธสมาบัติถึงอะไรแล้วก็ตามแล้วถึงมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่ารู้ได้ด้วยตนเองว่าบรรลุแล้วมันไม่มีทางใครมาบอกได้เลยครับและใครที่มาบอกว่าตัวเองบรรลุแล้วหรืออะไรก็ตามยังไงก็ตามถ้าไม่มีอัตตมยตาจะไม่มีทางรู้ครับความไม่สะดุ้งสะเทือนแห่งจิตความนิ่งแห่งจิตอันนี้ครับสำคัญแล้วคุณหมอแปลว่าอะไรครับคุณหมอเล่าให้คนอื่นฟังครับผมแปลง่ายๆ ไม่เอากับมึงแล้วเว้ย ใช่ๆถ้าอาจารย์จะพูดอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์จะพูดเราไม่เอากับมึงแล้วเว้ยคือมึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วอ่ะสมัยก่อนนะอาจารย์เวลาที่ผมทำอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมก็รู้จักกิเลสตัณหาอยู่3ตัวนั่นนั่นเองคือโลภโกรธหลงเวลาผมเดินไปไหนมาผมจะมีสติว่าเหมือนมีสัตว์อยู่3ตัวไอ้สัตว์3ตัวเนี่ยมันอยู่ข้างๆตัวผมตลอดมันน่ากลัวเหมือนกับสิงเสือหรืออะไรทํานองเนี้ยแต่มันไม่ใช่เป็นสิงธรรมดาอาจารย์มันเป็นสิงที่มีปีกตัวเป็นเกล็ดมีหางเป็นปลามีเขี้ยวน่ากลัวมาก3ตัวล้อออฟตัวผมตลอดเวลาถ้าผมพลาดไปตรงไหนถ้าพลาดไปทางโลภมันโดดกัดผมทันทีโดดเข้าตัวผมทันทีถ้าพาดทางโลภพาดไปทางโกรธพาดไปทางหลงมันจะเข้าหาตัวผมอุปมาอุปไมยอย่างนั้นตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งผมวุฒิต่างพอโกรธมันเกิดเพราะมันเกิดปุ๊บมันจะกระโดดผมหายผมตัดโกรธได้ปุ๊บผมบอกมันทันทีเลยมึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วสมมติพูดอยู่สมัยก่อนผมทำอย่างนั้นเลยไม่รู้จักอัตมยตาเลยนะอาจารย์ไม่รู้จักจนกระทั่งพอวันหนึ่งมาฟังธรรมะท่านอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดถึงอัตตมยตาขึ้นมาผมเลยยิ่งเชื่อท่านอาจารย์ยิ่งเชื่อยิ่งกว่าเชื่ออีกเชื่อว่าอะไรรู้ไหมเชื่อว่าถ้าอาจารย์พูดว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นยูนิเวอร์แซลธรรมแท้ๆจริงๆเนี่ยมันรู้ได้ด้วยตนเองอาจจะไม่รู้จักชื่ออาจจะไม่รู้จักอะไรก็ตามแต่เมื่อธรรมมันเกิดมันรู้จริงแล้วมันรู้จักชื่อทีหลังอาจารย์มันรู้จักชื่อทีหลังว่าไอ้สามตัวที่ผมทำแล้วคุยกับมันแบบนั้นน่ะคือวันนั้นนะวันนั้นวันที่ทำได้คืออัตตมยตาโอ้ผู้ฟังน่าจะเห็นภาพครับมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นอย่างนี้มันเป็นลักษณะนี้ซึ่งแบบมันสนุกนะคุณมันสนุกมันสนุกมากสำหรับผมทุกวินาทีใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันสนุกนะคุณมันสนุกมากเลยที่มาพูดโน่นพูดนี่พูดนั่นนะอุ้ยรู้จักธาตุหกเนี่ยรู้จักอินทรีย์ห้ารู้จักอะไรอุ้ยสนุกไหมสนุกครับแบบนี้ผมยังไม่ใช่ยังติดสิผมยังรู้สึกว่าเรื่องอิทธิปัจจยตาเนี่ยคิดว่าคุณไตรภพน่าจะสามารถแชร์ได้คือผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณไตรภพก็ทำงานทางด้านบันเทิงใช่ไหมครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมแชร์ให้ฟังนิดนะผมที่ได้จริงๆเลยคืออะไรวะคือก่อนอื่นเลยคุณต้องเชื่อนิจังทุกขังอนัตตาก่อนถูกไหมครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณต้องหาทางต่อสู้ให้ได้ถูกไหมถ้าไม่เชื่อต้องหาทางต่อสู้ก่อนหาทางต่อสู้ให้ได้ก่อนว่าอะไรบ้างที่มันเป็นนิจจังหาให้ได้ก่อนแล้วถ้าคุณหาได้แล้วมาคุยกันนะฮะตอนนี้อันนิจจังเนี่ยมันเข้ากับกฎฟิสิกส์ไหมเข้ากับกฎธรรมชาติไหมเข้ากับกฎที่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไหมแบบมันไม่มีอะไรหยุดนิ่งเลยนะครับ
ทุกอย่างมันต้องเคลื่อนไหวนะครับมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับมันเคลื่อนเราก็มองเห็นเฮ้ยทำไมมันต้องเคลื่อนอ๋อมันเป็นอนิจจังอะถ้ามันอยู่กับที่ได้มันก็ต้องเป็นนิจจังเนี่ยใช่ป่าครับมันก็ต้องเป็นนิจจังไงผมก็ไปดูที่อะตอมเพราะอะตอมทำไมอิเล็กตรอนต้องหมุนตลอดอะต้องหมุนรอบตลอดเมื่อไหร่อิเล็กตรอนเริ่มหมุนรอบตลอดอะตอมนั้นก็แตกสลายไงเฮ้ยมันต้องดำเนินการไว้ผมก็ต้องคิดงี้ก่อนแล้วก็นั่งหาไปเรื่อยๆนะหาเรื่องทุกขังเป็นไงไอ้ความทนอยู่ได้ยากความแตกสลายความน่ารังเกียจในทุกขังก็หาไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นแล้วอนัตตาเหมือนกันพอผมมาถึงจุดที่ว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาทุกอย่างด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ฝั่งสังคตธรรมนะอสังคตธรรมทุกอย่างพอเป็นอนัตตาพอเสร็จบอกว่านั่นหมายถึงอะไรก็ตามที่เป็นอนัตตานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราผมมานั่งคิดว่าถ้ามันไม่ใช่อ่ะแล้วไปสนใจมันทำไมครับแล้วจะไปสนใจมันทำไมพอมันมาถึงตรงนี้มันเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นมาอย่างว่าต่อให้ผมคิดให้ตายมันเป็นของผมมันก็ไม่ใช่ของผมต่อให้ผมคิดให้ตายทำให้ตายว่ามันเป็นผมมันก็ไม่เป็นผมผมรู้อ๋อผมเดินผิดตรงนี้ต่างหากผมเดินผิดตรงที่ผมฝืนกฎธรรมชาติผมฝืนกฎธรรมชาตินี่มันเป็นธรรมทิฏฐตานี่มันเป็นธรรมนิยามตามันเป็นกฎเลยว่ามันยังไงมันก็ไม่ใช่ของผมมันก็ไม่ได้เป็นผมพอมาถึงสภาวะธรรมตรงนี้ได้จิตมันจะพัฒนาง่ายมากเลยนะครับมันจะง่ายกว่าเดิมไหมอาจารย์มันจะพบไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะเร็วมากอาจารย์มันจะเร็วนั่นอิทัปปัญญาตาสำหรับผมว่ามันมีประโยชน์มากว่าเพราะอาศัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อเอาเป็นรูปธรรมให้เห็นนิดนึงก่อนคุณเวลาครับผมจะมองเห็นได้ต้องมีลูกตาถ้าผมไม่มีลูกตายังไงก็มองไม่เห็นถูกไหมครับแต่ที่ถ้าเกิดผมมีลูกตาและผมไม่มีสิ่งที่ให้ต้องมองเห็นเลยเช่นผมไปอยู่ในความมืดมิดอนตการก็ไม่เห็นอยู่ดีเพราะนั้นอาศัยตาด้วยรูปด้วยต้องอาศัยตาด้วยรูปด้วยแต่ที่ผมมันมืดมิดอนตการมันไม่เห็นอะไรเลยมันก็ไม่มีรูปให้ผมดูถูกไหมครับวิญญาณทางตาก็ไม่เกิดไงครับวิญญาณทางกายก็มืดๆอยู่นั้นเนี่ยก็ไม่มีวิญญาณทางตาวิญญาณทางตามันไม่เกิดมันก็ไม่มีผัสสะพอมันไม่มีภาษาตรงนี้นึกตามผมนิดนึงนะครับภาษาตรงนี้ไม่มีเลยนะครับมืดมิดสนิทเลยผมก็ไม่มีภาษาต่างๆเอาแล้วจะทำไงให้ไม่มีภาษาต่างๆจะได้ไม่มีเรื่องไม่มีราวภาษาให้เป็นไงภาษาให้เป็นว่ามันสักว่าภาษามันไม่ใช่ภาษาของเราเราถูกสอนผิดมาตั้งแต่เด็กทุกอย่างเป็นของเรานั่นของเรานี่ของเรานู่นของเรานั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปทางนี้อยู่แล้วครับไปทางนี้ 100% อยู่แล้วครับกว่าจะมาแก้ได้ว่าเฮ้ยไอ้น้องเดินทางผิดโอ้มันยากครับแต่มันสอนนะครับมันสอนเราว่าอ๋อผัสสะมันเป็นอย่างนี้เองเว้ยแต่นี่หูมีได้ยินเสียงที่ไม่พอใจได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจทำไงก็ฟังให้มันถูกต้องถ้าฟังมันถูกต้องมันก็แค่เสียงแล้วถ้าฟังให้ถูกต้องไงก็ยังมีผู้ฟังเลยโอ้มันเป็นเรื่องที่วิปัสสนาทั้งนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่แล้วลองทำดูจริงไม่จริงจริงแต่แล้วบางคนก็บอกว่าพอเวลาทุกข์มันมีทุกข์ไม่คิดถึงทุกข์กลายเป็นคนทิ้งปัญหากลายเป็นคนไม่สนใจปัญหาไม่ใช่ครับเวลาที่ไม่คิดถึงทุกข์ก็คือละทุกข์ไงแต่เราถูกสอนมาว่าถ้ามีปัญหาต้องจมอยู่กับมันครับเราถูกสอนจริงๆนะครับถ้ามีปัญหาต้องจมอยู่กับมันไม่ใช่แก้นะครับขอให้จมอยู่กับมันไม่ใช่แก้ปัญหาเพราะการแก้ปัญหาเอากระดาษมาได้เลยครับปากกามาได้เลยเขียนให้เห็นเลยครับ1 2 3 4 5 6ได้แค่นั้นนะครับถ้าได้แค่นั้นแล้วเลิกคือไม่จมอยู่กับปัญหาที่แก้ปัญหาแต่เราปากครับเราพายเรือในอ่างมันอยู่อย่างนั้นพายมันอยู่อย่างนั้นอันนี้สำคัญและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นนานาปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆแต่เราไม่รู้ทางออกเพราะว่าเราไม่อยากจะไปด้วยมึงไม่รู้เหมือนกันคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าพบครับผมขอโอกาสถามนิดได้ไหมเวลาเชิญเลยครับคุณหมอครับผมคือตั้งใจจะถามตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะว่าที่คุณจะเขาบอกว่าต้องต่อล้อต่อเถียงกับประเด็นธรรมะทุกเรื่องไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้ฟังมาเนี่ยมันเหมือนกับจบแล้วแต่อยากจะถามใหม่ถามกลับอีกครั้งหนึ่งว่าอันไหนที่คุณใจ
ไปพบรู้สึกต่อล้อต่อเถียงสนุกหรือว่ายากจังอ่ะอนัตตาครับอนัตตายากที่สุดอนัตตานี่ยากที่สุดสำหรับผมอาจารย์มันเป็นสภาวะซึ่งฟังแล้วอ่ะรู้ว่าข้างหนึ่งอัตตาข้างหนึ่งอนัตตาตรงกลางอยู่ตรงกลางเป็นอนัตตาอีกอันนึงนัตถิตตาคือเวลาที่ฟังเนี่ยมันฟังได้อาจารย์แต่สภาวะในความเป็นของผมอยู่ตรงนี้ที่ว่ามันมีนามรูปเนี่ยมันจะมีจิตหรือมันจะมีตัวเราด้วยอะไรก็แล้วแต่และไอ้ที่คิดอยู่เนี่ยและไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงอนัตตาเนี่ยสำหรับผมจึงยากมากผมต้องมาแตกย่อยมันไปจริงๆอาจารย์ต้องแตกย่อยจนแหลกลานจนเหมือนเมื่อกี้อาจารย์ว่าถ้าผมไม่มีตาไม่เห็นไม่มีหูไม่ได้ยินไม่มีอะไรผมก็ต้องมาตั้งแตกย่อยว่าจริงๆมันเป็นเรื่องอาศัยกันเกิดนี่วะ อะไรก็ตามอะไรก็ตามมันเกิดเองไม่ได้มันอาศัยกันเกิดเมื่อมันอาศัยกันเกิดผมก็มานั่งดูตัวผมนั่งดูตัวผมถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมันก็ไม่มีผมเพราะฉะนั้นตัวผมไอจิตวิญญาณอันนี้ไอจิตวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องอาศัยกันเกิดมันไม่ได้เกิดเองถ้ามันไม่มีอารมณ์เข้ามาผมก็ยังหาไม่เจอเลยว่าจิตอยู่ตรงไหนตอนผมไปนอนหลับผมก็ไม่เจอผมก็นั่งหาตรงนี้อาจารย์นั่งกว่าจะแตกมันเจอว่าทุกอย่างอาศัยเหตุปัจจัยหมดผมเชื่อเช่นนั้นนะครับถ้าผมผิดต้องขอโทษด้วยผมไม่เชื่อเรื่องว่ามันมีจิตอมตะผมไม่เชื่อเรื่องว่ามันมีจิตอย่างโน้นอย่างนี้ผมไม่เชื่อผมเชื่อเรื่องว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดแล้วผมเชื่อว่าเวลาที่พระอรหันต์ท่านดับไปหมายถึงว่าดับจริงๆนะดับจิตท่านดับผมเชื่ออย่างนั้นผมนั่งนึกว่ายากที่สุดสำหรับผมคืออนัตตาอาจารย์ขออาจารย์อะไรยากที่สุดผมก็อันเดียวกันแหละครับเพราะมันจะมีอยู่อย่างนี้ฮะคือเราสึกว่าหลักการเนี่ยมันไม่มีแล้วดูโดยละเอียดมันไม่มีแต่มันยังมีอยู่อ่ะแล้วเราก็พยายามบอกว่ามันเป็นสมมุติเนาะแต่มันก็เผลอติดสมมุติทุกทีอ่ะผมเนี่ยดีอย่างผมตรงนี้นะถ้าส่วนตัวผมอะผมไม่เคยสนเรื่องสมไม่สมมุติเลยจริงๆผมพูดนะเพราะว่าผมคิดว่าเป็นศัพท์สำหรับผมเนี่ยนะยิ่งทำให้ผมเนี่ยเอาแล้วไหนจริงไหนสมมุติสำหรับผมนะอาจารย์จริงหมดแต่จิตผมเนี่ยโง่หรือไม่โง่สำหรับผมนะผมสำหรับผมนี่มันจริงหมดไม่มีไม่จริงนะจริงหมดแต่ผมโง่เห็นอะไรจริงไม่จริงยังไงสำหรับผมไปอีกขั้นหนึ่งเลยไปอีกขั้นหนึ่งเลยผมไม่มีทางเห็นว่าอันนู้นอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่เห็นแต่ผมเห็นรู้แน่ๆอยู่อย่างอาจารย์ผมอุปมาง่ายเพิ่งไม่กี่เดือนนี่ผมมานั่งตรงนี้แล้วทำตรงนี้ได้ว่าถ้าจิตผมไม่บังคับเมื่อบอกไม่สั่งหรือไม่อะไรก็แล้วแต่ให้ผมพูดไอ้ปากที่ผมมีอยู่เนี่ยพูดไม่ได้อาจารย์ถ้าผมคันให้ตายจริงๆตรงไหนก็ตามอาจารย์ถ้านี่ความรู้สึกทางกายเกิดแล้วไงผัสสะทางกายเกิดเนี่ยอาจารย์มันคันอ่ะครับมันเกิดแล้วนะวิญญาณทางกายนะมันเกิดเรียบร้อยแล้วนะแต่วิญญาณทางกายเนี่ยถ้าจิตมันไม่จับวิญญาณทางกายนั้นเอามาปฏิบัติการน่ะคือมันไม่สั่งว่าเกาสิแล้วมันไม่มือมันไม่เคยื่นไปเกามันเกาไม่ได้นะอาจารย์ผมเลยรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุปัจจัยไอ้นี่เกิดไอ้นี่ไอ้วิญญาณทั้งตาหูจมูกลิ้นเนี่ยกายเนี่ยมันเกิดไอ้ใจตัวนี้มันถึงมาจับถ้ามันไม่มีอะไรเกิดเลยเช่นมันนอนหลับอยู่มันก็ไม่อยู่เว้ยนี่ผมเห็นเองนะผมเห็นเองอย่างนี้นะแล้วก็บอกแล้วถ้าฝันอ่ะฝันก็เกิดเป็นธรรมอารมณ์นั่นแหละผมถ้าฝันก็คือธรรมอารมณ์เกิดไอ้จิตมันก็เกิดผมเลยคิดว่าตอนเนี้ยที่ผมมานั่งคิดเฮ้ยตกลงอะไรเกิดก่อนอะไรวะเนี่ยนึกออกไหมฮะแล้วผมพบความจริงว่าไอ้จิตผมเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่จะต้องถูกจับก่อนมันถึงเกิดมันไม่ใช่เกิดลอยเด้งมารออยู่แล้วอ่ะแล้วมันจะเป็นอัตตาไปได้ไงแล้วมันจะเป็นอะไรที่เป็นนิจจังมันเที่ยงได้ไงก็มันรอเหตุปัจจัยอ่ะที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาผมคิดอย่างนั้นนะอาจารย์ไม่รู้ผิดถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะอาจารย์ครับเวลาครับผมคิดว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่เราอยากได้จากคุณเรพบก็คือว่าก็จากอ่านตามรอยพระอรหันต์เมื่อ 8-9 ขวบนะตอนนี้ล่วงเลยมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยนะครับถามว่าสำหรับยุคสมัยนี้แล้วก็พวกเราเนี่ยทำสวนโมกกรุงเทพขึ้นมานะฮะคุณเดชพบมีข้อแนะนำเรื่องทำยังไงให้เนี่ยคนได้สัมผัสหรือได้ใช้งานของพระพุทธเจ้าอย่างที่คุณเดชพบได้เค
คยอ่านเคยพบแล้วก็ได้ใช้เนี่ยมีข้อแนะนำให้พวกผมทำงานอะไรเพิ่มขึ้นหรือแนวไหนอย่างไรไหมครับคือพูดตรงๆนะอาจารย์ขอประทานโทษไม่กล้าเลยไม่กล้าที่จะพูดอะไรขนาดนั้นอย่างนั้นแล้วก็พูดตรงๆว่าในยุคสังคมในปัจจุบันนี้ยากยิ่งกว่ายากยากแสนยากคนบางคนเห็นทุกข์ก็บอกไม่ทุกข์เพราะชีวิตมีทุกข์บ้างสุขบ้างเป็นธรรมดามันกลายเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างก็เป็นธรรมดาทุกข์ก็ทนได้สุขก็ทนไหวสุขก็ชอบนะฮะมันยากมากที่จะทนที่ทำให้คนเข้าไปถึงจุดที่เข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันยากมากอันที่หนึ่งอันที่สองผมมีความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรจริงๆมันก็เขาจะต้องถูกสอนอะไรและเข้าใจอะไรบ้างซึ่งเขาพอเขาไม่เอายากมากสัมมาทั้งหลายเนี่ยเขาไม่รู้จักมักมีองค์8เขาไม่สนใจผมว่ามันยากสุดๆแต่ถ้าถามผมว่าจะทำอย่างไรนะผมว่ามนุษย์ถ้าอยากจะฉลาดจริงนะอยากจะมีชีวิตที่ดีจริงๆเอา9ตาเนี่ยมาคุยกัน9ตาเนี่ยเป็นทางรอดที่สุดของความเป็นคนผมว่ามันเป็นทางรอดที่ดีที่สุดเพราะก่อนที่เขาจะมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเนี่ยนะก่อนที่เขาจะมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้คือถ้าเขาไม่รู้จักพวกนี้เขาไม่มีทางเลยอาจารย์ผมคิดว่านะฮะคือปริยัติเนี่ยมันเป็นหลักพื้นฐานเลยหลักสากลหลักสำคัญจริงๆต้องทำให้เขาเห็นก่อนไอ้การที่จะไปบอกเขาว่าเขาควรเป็นคนมีศีลธรรมควรมีอะไรดีเขาบอกสังคมทุกวันนี้มีศีลธรรมอะสังคมทุกวันนี้เขามีแต่เอาเปรียบมีแต่อะไรเขาเลยกลายเป็นว่าเขาก็จะต้องตามสังคมไปเงี้ยคุณธรรมในความเป็นคนของเขามันก็ลดน้อยลงไปและไสยศาสตร์เนี่ยอาจารย์กับพุทธศาสตร์เนี่ยถ้าผมถามแล้วทุกเราทุกคนยอมรับกันนะครับมาดูกันนี่ว่าไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ตอนนี้เปอร์เซ็นต์มันต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ผมว่ามัน98%กับ2%มึงผมว่าที่มันแตกต่างกันนี่การที่เขาจะมีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงการที่ชีวิตเขาจะมีการพัฒนาการในชีวิตไปได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริงๆถ้าเขาไม่รู้จักหลักก่อนนะอาจารย์ไม่รู้จักตรงนี้ก่อนผมว่ายากจริงฮะอาจารย์ผมคิดอย่างนั้นจริงนะฮะไม่งั้นมันก็จะเป็นการพูดกันแต่ละทีอาจารย์พูดกันแต่ทีเออทำใจให้สบายนะเอออย่างนั้นอย่างนี้ที่ทำให้สบายใจหน่อยนะนั่งสมาธิหน่อยหรืออะไรอย่างนั้นหน่อยนั่งทำไมถ้างั้นผมขอทริคอีกสักทริคนึงในฐานะคุณได้พบเนี่ยเป็นต้องว่าเป็นนักอะไรอะนักสื่อนะฮะคือเรายอมรับว่าทุกข์อะไรมันทำให้คนแสวงหาทางดับทุกข์ใช่ไหมแล้วคุณจะพูดตอนต้นว่าคือศรัทธามันจะแข็งกล้าผมเองก็เป็นอย่างนั้นครับที่ไปบวชแล้วก็ทุกข์มากครับแต่ที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่อยากจะบอกใครว่าฉันเป็นคนทุกข์ใช่ไหมใช่ครับผมก็เลยแล้วก็ยิ่งมาอยู่กับแวดวงศาสนาเขาบอกไอ้เนี่ยพวกมีทุกข์ผมเนี่ยพยายามคิดนะว่าเออเราไม่ใช้ทุก approach จะใช้เป็นแบบปรารถนาความสุขหรือความไม่มีทุก approach เนี่ยมันพอจะมีทริคอะไรไหมเพื่อให้คนเขารู้สึกว่าเขาไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็ได้มาศึกษาบ้างมีครับพบมีทริคอะไรไหมมันมีทริคสำคัญที่สุดซึ่งจริงๆเป็นพุทธศาสนาอยู่แล้วด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจิตที่มันเป็นบริสุทธิ์จิตที่มันมีกัมมนิโยได้จิตที่มันมีสมาหิโตได้คนจะไปถึง3อันนี้ได้โอ้โหแปะเลย คนจะไปถึง3อันนี้ได้ต้องมีจิตที่ยิ่งใหญ่ครับผมถามคำเดียวทุกคนที่ฟังอยู่แล้วกำลังดาวผมถามคำเดียวว่าจิตท่านเล็กกว่าใครเหรอจิตของท่านนี่เกิดมาแล้วจิตของท่านดวงเล็กจิตเดียวของเขาดวงใหญ่เบลเลอร์เทอร์แล้วมีการวัดด้วยหรือว่าจิตคนนั้นดวงเบลเลอร์จิตเราดวงเล็กจิตมันเท่ากันทุกดวงไหมแล้วถ้าจิตมันประพัดสอนมาตั้งแต่แรกจริงถ้าจิตมันเป็นจิตที่ประพัดสอนมาตั้งแต่แรกจริงแล้วของเราไม่เคยประพัดสอนเลยแล้วถ้าจิตเรามันเท่าเขาทุกอย่างแล้วเราทำไมไม่ยิ่งใหญ่เท่าเขา ทำไมไม่ทำจิตให้ยิ่งใหญ่ทำไมไม่รู้จักปฏิบัติตัวเองที่ทำจิตให้ยิ่งใหญ่การทำจิตให้ยิ่งใหญ่วิธีแรกก่อนเลยเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตนเองที่คนจะเชื่อมั่นในตนเองได้มันจะยิ่งใหญ่มากครับแต่ที่พุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะเชื่ออะไรสักอย่างให้เชื่ออะไรให้พึ่งอะไรพุทธเจ้าบอกชัดเจนมากครับให้พึ่งตนต้องเป็นตนที่พึ่งได้
ตนที่จะพึ่งได้จะต้องตนที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องมาทางศาสนาพูดเลยนะครับท่านจะทำอะไรก็ได้อยากจะมีกิจการงานที่ดีอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีครอบครัวที่ดีท่านทำตัวท่านให้ยิ่งใหญ่ดิแล้วถ้าเกิดท่านพึ่งตนได้แล้วตนท่านยิ่งใหญ่ท่านก็พึ่งทำถ้าท่านพึ่งตนได้พึ่งทำได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับจิตตัวเองได้มันสำเร็จทุกอย่างครับจิตที่ยิ่งใหญ่มันทำแต่ความยิ่งใหญ่มาให้ครับแล้วไปทำให้จิตเล็กๆทำไมไปทำให้จิตห่อเหี่ยวไปทำให้จิตสกปรกไปทำให้จิตหมองทำให้จิตเป็นคนขี้แพ้ทำไมเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าใครนี่ครับจิตเราเล็กกว่าใครที่ไหนเราต้องคิดอย่างนั้นครับต้องคิดอย่างนั้นเอาเวลาเหลืออีก10นาที คุณไตรภพจะอยู่กับเราได้ถึง1ทุ่มเป๊ะเลยใช่ไหมครับไม่ครับผมอยู่ได้เท่าไหร่ก็ได้ที่คุณอยากให้อยู่ครับโอเคคือเมื่อสักครู่เนี้ยคุณไตรภพก็เสนอว่าหรือเราอาจจะต้องใช้วิธีการดึงเรื่องความสำเร็จหรืออย่างเงี้ยเอาชนะความทุกข์เอาชนะตัวเองในการที่จะดึงให้คนสนใจศาสนาแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากนี่มันเดี๋ยวก่อนเวลาพูดแทรกเลยมันง่ายนิดเดียวนั่งฟังอยู่ตอนนี้หรือทำอะไรอยู่ตอนนี้เคยนั่งสมาธิใช่ไหมสมมติไม่เคยก็ลองนั่งดูที่มันได้กี่นาทีนั่งเฉยๆเนี่ยนั่งเฉยๆนั่งได้กี่นาทีนั่งได้ปุ๊บ5นาทีเป็น10 10เป็น20 20เป็น40 40เป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงเดี๋ยวเห็นตัวเองเองเดี๋ยวเห็นเองเดี๋ยวจะเห็นตัวเองเองโอ้ยปวดขาจะตายอยู่แล้วไม่ไหวเดี๋ยวเลือดไม่เดินเดี๋ยวเป็นอัมพาตเดี๋ยวจะต้องบ้ากันไปเลยเดี๋ยวจะต้องอย่างงั้นอย่างนี้โอ้ไม่ไหววันนี้เราก็นั่งมาพอสมควรแล้วก็ได้เวลาอันดีแล้วถามว่าไอ้คำพูดวันนี้ที่เกิดมาเนี่ยมันพูดเพราะจิตสงบหรือไม่สงบเห็นเองไม่ต้องไปพูดใครครับสันทิฏฐิโกครับเห็นได้ด้วยตนเองรู้จักตัวเองก่อนจะได้รู้อ๋อเราเว้ยนักสู้10นาทีอ๋อเรานักสู้20นาทีเว้ยเรานักสู้1ชั่วโมงเว้ยแต่ที่พอรักสู้ได้สมมุติ1ชั่วโมงที่มันกัดฟันเลยนะฮะเหงื่อไหลเลยนะหรือ2ชั่วโมงก็แล้วแต่คนนะความนั่นของคนเหงื่อไหลใครย้อยเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยได้ครับได้อย่างครับได้มานะครับคุณต้องได้ก่อนครับคุณต้องมีมานะอดทนก่อนคุณถึงจะเห็นครับแล้วตัวเองคุณจะยิ่งใหญ่ขึ้นครับเพราะคุณชนะใครรู้ไหมครับคุณชนะตัวเองครับคุณต้องหาก่อนครับยืนขาเดียวก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณและคุณจะเห็นเลยว่ากายกับใจเนี่ยมันรักกันแค่ไหนแล้วคุณจะเห็นเองเลยครับว่าเอ้ยหาตัวเองก่อนหาก่อนแล้วถ้าคุณชนะไอ้จุดที่วางไว้ได้เช่นคุณเคยทำได้แค่5แล้วคุณตั้งนาฬิกาให้มัน10ให้ได้คุณจะนึกอยู่อย่างเดียวเลยครับเมื่อไหร่มันจะ10นาทีเมื่อไหร่มันจะ10นาทีนาฬิกามันจะแต่พอมาถึงกริ้งปุ๊บคุณชนะขั้นที่1แล้วนะครับแต่ต้องทำครับไม่ใช่5นาที7นาทีโอ้ไม่เอาวันนี้พอก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุณจะไม่มีวันชนะอะไรเลยต้องชนะจากอย่างนี้ก่อนครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมทำอย่างนั้นนะผมทำมาอย่างนั้นครับแล้วถ้าจะก่อนที่เราจะเปิดโอกาสอาจจะเปิดโอกาสให้ท่านข้างล่างขึ้นมาแบ่งปันหรือสอบถามกับคุณต่อยหรือพูดคุยกับคุณไตรภพนะครับก็ผมอยากจะเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคำถามหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อาจจะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติอาจจะปฏิบัติได้มากได้น้อยเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงใช่ไหมครับคืออย่างอิทธปัจจยตาเนี่ยคนก็จะเข้าใจมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยใช่ไหมครับทีเนี้ยอยากให้คุณไตรภพแบ่งปันว่าไอการดูเรื่องเหตุปัจจัยเนี่ยเราจะเวทยังไงระหว่างการแบบนี่แหละเพราะเหตุปัจจัยมันก็เลยได้แค่นี้กับการสร้างเหตุปัจจัยให้สิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเกิดได้เกิดเนี่ยเราจะเวทยังไงระหว่างการปล่อยวางกับการปล่อยปะละเลยหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีให้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือในศาสนาพุทธเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญสำหรับผลจริงๆเลยนะครับเขามีไว้เพื่อให้รู้สำหรับผมนะครับให้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะปฏิบัติกับมันอย่างไรเวลาที่เป็นเนี่ยอิทัปปัจจยตาก็เป็นตัวหนึ่งในศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นมันเป็นสันทิฏฐิโกแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยครับเมื่อเหตุปัจจัยอย่างนี้เกิดขึ้นมาคุณปฏิบัติอย่างไรหรือเป็นยังไงเดี๋ยวคุณเห็นเองฮะไม่ต้องห่วงฮะแต่มันใช้ประโยชน์ได้แน่นอนว่าเพราะอาศัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นความว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาอะไรมันเกิดขึ้นมาแบบนี้คุณจะเห็นเลยจริงๆว่าอ๋อต้องมีปัจจัยมีเหตุตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ตรงนี้เกิดผมไม่ได้ให้ไปดูตอนท้ายถึงว่าอะไรผิดอะไรถูกอันนั้นผิดนะฮะอันนั้นผิดนะฮะเขาให้ดูว่าอะไรเป็นเหตุให้อะไรเกิดขึ้นมาและไอ้ผลตัวนี้ไอ้ผลนี่มันเกิดมาแล้วเนี่ยมันกลายไปเป็นเหตุอีกหรือเปล่า
เพราะส่วนใหญ่ไอ้ผลที่เกิดมาเช่นเขาด่าผมว่าไอ้ต่อยไอ้ควายผมเนี่ยเหตุปัจจัยคือหูผมเนี่ยได้ยินเสียงไอ้ต่อยไอ้ควายพอไอ้ต่อยไอ้ควายมันเข้ามาในหูผมปุ๊บผมได้ยินปุ๊บไอ้ต่อยไอ้ควายนี่ไปเป็นเหตุใหม่หรือเปล่าถ้ามันไปเป็นเหตุใหม่มันก็จะสร้างผลใหม่คือทำให้โกรธทำให้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นตรงนี้ผมว่ามันมหัศจรรย์แล้วครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอิทธัปปัจจยตาเนี่ยนี่ในทางเกิดถ้าในทางดับก็เหมือนกันเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้จึงดับไปมันจะเห็นเลยครับกำลังโกรธอยู่โมโหโมโหกำลังโกรธถ้าบุตรเฮ้ยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ว่าเราจะไปโกรธทำไมมันดับตรงเหตุมันดับผลมันก็ดับเห็นตรงนั้นนะฮะเห็นตรงนั้นเห็นว่ามันไปสร้างเป็นเหตุใหม่หรือเปล่าถ้ามันไม่ได้สร้างมันแค่ได้ยินเฮ้ยเก่งแล้วเว้ยเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนั้นครับคุณเวลาแล้วถ้าเป็นการเอาไปใช้แบบไปใช้ชีวิตจริงๆเช่นสมมติว่าเขามีเป้าหมายในการทำงานหรือมีปัญหาในที่ทำงานมีปัญหากับครอบครัวเงี้ยปัญหาในการปัญญาตาเงี้ยเราเอามาใช้ยังไงให้เขาจับต้องได้สำหรับคนทั่วไปว่าถ้าพูดเรื่องปัญหาในการทำงานนะครับหรือปัญหาในครอบครัวนี่ยิ่งสบายหนักเลยมันเข้าไปข้อเมื่อกี้ครับจิตคุณยิ่งใหญ่แค่ไหนจิตคุณกระจอกงอกง่อยจิตคุณเล็กจิตเดียวหรือจิตคุณต้องมีไอ้นี่เสริมถึงจะอยู่ได้จิตคุณไม่สามารถอยู่ได้ด้วยคุณเองคุณไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้ด้วยตัวคุณเองไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้ด้วยธรรมคุณเป็นคนที่พึ่งตนไม่ได้พึ่งธรรมไม่ได้ต้องพึ่งอย่างอื่นด้วยคุณเห็นเองครับถ้าคุณเป็นคนที่พึ่งตนได้พึ่งธรรมได้ไม่มีอะไรทำคุณสั่นคลอนได้เลยครับไม่มีจริงๆนะครับมันไม่มีจริงๆไม่รู้จะอะไรมาสั่นคลอนนะครับ mm-hmm. ผมเนี่ยวันที่ตอนโดนบริษัทปิดไปตอนที่เขาปิดไอทีวีไปนะผมอยู่ว่างๆเนี่ย8-9 เดือนนะครับ8-9 เดือนเต็มๆว่างๆแล้วก็พนักงานให้เงินเดือนเต็มทุกคนนะครับไม่ได้ลดราคาค่าจ้างใครเลยนะครับแล้วก็อยู่อย่างนั้น 8-9 เดือนครับก็เล่นหมากรุกกันบ้างถักโปเชบ้างทำอะไรกันบ้าง 8-9 เดือนลูกน้องก็บอกว่าวิจะไหวหรืออะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมก็เลี้ยงเข้ามาตลอด8-9 เดือนแต่รู้ไหมครับไอ้วันที่ตัดสินใจทั้งหมดใน 8-9 เดือนมันเกิดขึ้นวันเดียวนะครับ mm-hmm. วันแรกครับวันที่เขาปิดงานแล้วเราก็มองว่าเราเห็นอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมันเห็นจริงนะครับเห็นว่าจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เห็นเหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะต้องทำไงรอไงต้องรู้จักรอแล้วระวังรอต้องทำไงต้องทำอย่างนี้อย่างนี้คืนนั้นน่ะวินาทีนะที่คิดอันนี้เสร็จคืนนั้นผมนอนหลับสบายเลยนะครับไม่มีปัญหารุ่งเช้ามาเรียกประชุมครอบครัวแล้วก็บอกเขาว่าต้องทำยังไงบอกเขาว่าให้ทำตัวเหมือนเดิมไม่ต้องทำตัวเปลี่ยนแปลงไปเลยทำตัวให้สบายไม่มีอะไรจำไว้นะลูกนี่คือสิ่งที่ผมสอนลูกนะครับผมสอนว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยนะลูกสำหรับพ่อสำคัญอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ตอนเกิดขึ้นมาเราไม่สามารถพึ่งตัวเราเองได้เพราะเราเป็นสัตว์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยเมื่อเราเกิดมาเสร็จเด็กที่เกิดมาอาศัยอะไรอาศัยพ่อแม่ผู้ปกครองเขาต้องเลี้ยงดูเราครับจะเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองบางคนไม่มีพ่อแม่ฮะอาจจะเป็นปู่ย่าตายายจะเป็นใครก็ได้ต้องเลี้ยงฮะไม่ให้นมตายเป็นทารกนี่ตายแน่ๆฮะพอค้นวัยทารกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยอะไรที่ถูกต้องเราต้องอาศัยการหาวิชาความรู้ใส่ตัวมันเป็นวัยที่ต้องหาวิชาความรู้ใส่ตัวนะฮะต้องหาเพราะนั้นในวัยเรียนเนี่ยคุณต้องหาวิชาความรู้ใส่ตัวในวัยนี้สำคัญมากถ้าคุณถึงเวลาเรียนแล้วไม่เรียนไม่หาวิชาความรู้ใส่ตัวคุณก็กำลังทำลายชีวิตของคุณหลังจากจบเวลาแห่งการเรียนรู้คุณก็ต้องอาศัยการทำงานคุณก็ต้องอาศัยการทำงานและการทำงานอาศัยอะไรฮะอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นขยันอดทนอะไรก็ว่าไปคุณต้องทำมันอย่างเต็มที่คุณต้องอาศัยสิ่งนั้นครับต้องอาศัยสิ่งนั้นพอจนสุดท้ายคุณหมดเวลาทำงานแล้วเกษียณแก่แล้วถามว่าพอตอนคุณเกษียณแล้วคุณแก่คุณอาศัยอะไรคุณอาศัยอดีตครับตอนคุณเกษียณแล้วคุณแก่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าทั้งหมดคุณทำมาดีแค่ไหนทั้งหมดมันเป็นแค่นั้นเองทั้งหมดของชีวิตมีแค่นี้เอาเป็นแบบมนุษย์นะครับเอาเป็นแบบมนุษย์เพราะฉะนั้นจริงๆทำได้ถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าเรตตาจะทำอย่างนี้ได้ถ้าคุณฟังตรงนี้แล้วคุณเด็กกับผมตอนนั้นคุณก็ได้เปรียบผมแล้วเพราะตอนที่ผมเด็กผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยผมไม่รู้ว่าทำบ้าๆบอๆโง่ๆเซ่อๆไหว้ไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่ตรงนี้แล้วรู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เป็นวัยเรียนต้องเรียนนะเพราะถ้าไม่เรียนเนี่ยไม่ต้องไปถามหาอนาคตนะ
ไม่ต้องไปถามหาบ้าบอคอแตกพอตอนทำงานนะถ้าไม่ทุ่มกายทุ่มใจไม่ทุ่มเทจริงๆอย่าฝันนะว่ามันจะได้ดีแล้วพอเลยเวลานั้นไปแล้วทั้งหมดอาศัยอดีตแล้วครับอดีตมีค่าตอนนี้ครับตอนที่คุณหมดสิ้นทุกอย่างคือทำงานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเกษียณแล้วผมคิดว่างั้นนะคุณเวลาก็คิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะเห็นภาพแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับก็ตอนนี้ก็ที่เราเชิญเอาไว้ก็ยังไม่มีใครชูมือขึ้นมาเลยครับทีนี้ก่อนที่จะระหว่างรอแล้วกันนะครับและอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับคุณต๋อยก็ทำรายการหลายๆรายการแล้วก็ทั้งที่ทำรายการบันเทิงเนี้ยก็ปฏิบัติธรรมด้วยศึกษาธรรมะไปด้วยคุณไตรภพเนี่ยมีเคยมีความคิดว่าอยากทำรายการธรรมะบ้างไหมครับคิดตลอดเวลาครับไม่ใช่ไม่คิดแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ว่าที่จะทำที่จะอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายฮะยากมากเพราะว่าสมมติต่างผมมาคุยเรื่องที่ผมพูดอยู่หรือผมรู้หรือผมอะไรอย่างนี้ต่างๆบางทีผมว่ามันก็ลึกเกินไปมันลึกซึ้งเกินไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์กับคนเท่าไหร่ผมจะเดาว่างั้นนะฮะสำหรับคนบางคนแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่รายการธรรมะตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของการให้ประโยชน์ของการดำเนินชีวิตให้พ้นทุกข์และมีความสุขนะครับแต่ไม่ใช่ว่าหลีกทุกข์ออกไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่ง่ายครับผมไม่สามารถอย่างคุณเวลาพูดตรงๆผมไม่ได้เก่งขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้แบบว่าอย่างท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรก็ตามท่านอะไรเหมือนกับว่าท่านอยู่ในแวดวงอย่างเงี้ยมานานมากนานแสนนานจนเห็นว่าโน่นนี่เป็นอย่างไรอย่างเงี้ยแต่ผมเนี่ยเวลายิ่งเห็นเข้าไปผมเนี่ยดันไปเห็นตัวเองนั่นไปเห็นสิ่งต่างๆเยอะขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ๋ออย่างนี้เป็นอย่างนี้อ๋ออย่างนี้เป็นอย่างนี้อ๋อมิตินี้เป็นอย่างผมก็บางทีพอจะพูดอะไรออกไปแล้วมันโอ้โหมันคิดไม่รู้กี่ตลบอะครับก็เลยไม่ค่อยกล้าคุณเวลาเอ๊แต่ผมว่าหลายรายการของคุณไตรภพก็เจือธรรมะอยู่นะเวลา ก็พยายามอาจารย์พยายามเชื่อไหมอาจารย์เด็กๆที่บริษัทเนี่ยบางทีเขาพูดบอกว่าพี่พูดเรื่องพวกนี้น้อยๆหน่อยก็ได้ เขาพูดจริงๆ เขาบอกว่าบางทีเดี๋ยวมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็บอกโอเคก็พยายามไม่น้อยแล้วเท่าที่จะน้อยได้ไม่ใช่มากที่สุดนะครับจริงๆผมว่าอันนี้สำคัญสำหรับผมอะถ้าจะบอกว่ายาวิเศษสำหรับทุกๆคนจริงๆตอนนี้สำหรับที่ฟังอยู่ได้ยาวิเศษจริงๆค้นหาตัวเองให้เจอก่อนครับค้นหาและยอมรับซะก่อนว่าตัวเองเป็นยังไงถ้าเราไม่ยอมรับตัวเราเองฮะมันไปไหนไม่รอดหรอกครับฉันไม่ใช่คนขี้โมโหซะหน่อยฉันไม่ใช่คนขี้หึงซะหน่อยฉันไม่ได้คนขี้งกซะหน่อยฉันไม่ได้คนขี้โน่นขี้นี่ซะหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราไม่ฟังถ้าเรายอมรับตัวเองยังไม่ได้ไปไหนไม่ได้ครับไปไหนไม่ได้ไปยากมากครับโอเคครับแต่ผมดูเหมือนว่าเวลาเขาอยากจะชวนคุณได้พบจัดรายการธรรมะนะคุณได้พบก็เปิดขับเท้าแล้วอ่ะเพิ่งเปิดด้วยก็น่าสนใจไหมครับคุณได้พบผมคิดว่าน่าสนใจนะโอเคครับผมอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์แล้วผมมีเวลาผมช่วยได้ผมช่วยหมดเพราะว่าอย่างที่พูดนะครับผมเห็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็อยากจะทำนะไม่ได้อยากจะได้อะไรจากมันเลยด้วยไม่สนเพราะว่าผมทำธุรกิจผมเองเป็นอยู่แล้วผมทำธุรกิจได้อยู่แล้วไม่ได้กังวลเรื่องอะไรแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์บอกมาได้เลยครับถ้าผมมีเวลาผมมีโอกาสและจะร่วมด้วยและสร้างประโยชน์ได้ก็บอกว่าผมทำครับครับผมขอบพระคุณมากเลยครับคุณไตรภพครับแล้ววันหน้าเชิญอีกครับครับอาจารย์หวังว่าวันนี้คงไม่ทำให้อาจารย์เสียเวลาไปเปล่าๆวิปรีนะครับโอ้ยจุใจเลยฮะได้เห็นลึกเห็นธรรมะอยู่ในเนื้อในตัวของคนคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนหลายคนไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับคือคิดว่าไม่มีทางได้ฟังจากที่อื่นแน่ๆน่ะผมฟังแล้วไม่ได้พูดไม่ได้พูดที่ไหนครับเพราะว่าที่อื่นมันก็ไม่ใช่ช่องธรรมะชาแนลอย่างนี้ก็ไม่กล้าพูดหรอกครับผมก่อนจะจากไปจริงๆฮะผมอยากให้ทุกท่านนะฮะไปศึกษาก้าวตามท่านพุทธทาสไปศึกษาไปเปิดเทปเสียงฟังนะครับมีเสียงของเราก็มีใช่ไหมฮะของเราก็ทำใช่ไหมฮะใช่ผมชอบมากธรรมะก้าวตาเนี่ยแต่คุณไปพบนี่มันครับคือถ้าสมมติว่าใครเห็นแล้วไปฟังนะครับคุณจะเห็นประโยชน์ยิ่งกว่านั้นอีกคุณจะเห็นเลยปฏิจจสมบัติสำหรับคุณมันจะกระจ่างแจ้งขึ้นมากคุณจะเห็นปฏิจจสมบัติคุณจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวตนเนี่ยเกิดหลังจากไอ้ความอยากนะความอยากมันต้องเกิดก่อนแล้วตัวตนมันจะตามมานะอวิชชาต้องปัจจยาสังขารสังขารวิญญาณังมันจะไล่ไปเรื่อยเนี่ยจะค่อยๆเห็นแล้วคุณไปตัดตอนมันได้ตรงไหนตรงนั้นแหละครับคือความสำเร็จค
ความสำเร็จ9แรกเฉยๆนะ9แรกใน1ล้าน9ของคุณที่จะต้องเดินไปสู่เส้นทางนี้แต่เดินไปเถอะครับมันเป็นเรื่องแปลกมากที่คุณเดินในบนเส้นทางนี้เดินจนตายก็ไม่เสียชาติเกิดจะต้องเดินกี่ก้าวก็ไม่เสียชาติเกิดเพราะคุณเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องเดินไปเถอะครับแล้วไม่ต้องกลัวว่าได้อะไรได้มากได้น้อยไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะคุณกำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องขอบคุณครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณไตรภพครับครับผมอาจารย์ครับครับขอบคุณคุณไตรภพนะครับครับคุณเวลาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณไตรภพก็เริ่มต้นด้วยการตามรอยพระอรหันต์แล้วก็ปิดจบด้วยการตามรอยพระอรหันต์เช่นกันนะครับก็จะต้องก้าวข้ามภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมให้ได้อันนี้ก็น่าจะหัวใจเดี๋ยวหัวใจนะธรรมะก้าวตานะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคุณได้พบปล่อยตอนต้นเลยนะฮะอินทรีย์5พละพละ5อันนั้นนะหัวใจเลยผมเนี่ยดักไม่ทันคิดว่าน่าจะมีโอกาสหน้าแน่น้อยแน่นอนครับเดี๋ยวเราค่อยมาเชิญคุณไตรภพพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งครับหมอครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับคุณหมอมีอะไรจะส่งท้ายหรือเพิ่มเติมกับผู้ฟังไหมครับก่อนที่จะลากันไปครับก็ถ้าเอาหลักธรรมะก้าวตาอิทัปปัจจยตามาพิจารณาโอไมครอนนะฮะก็ไม่ต้องวิตกอะไรมากครับมันก็พยายามปรับตัวของเขาเราก็ดูแลตัวเราของเราแล้วกันครับขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับสำหรับผมครับขอบคุณคุณหมอบัญชานะครับครับสวัสดีครับครับสำหรับ Clubhouse เด็กสวนโมกของเรานะครับก็จะพบกันอีกครั้งนะครับเป็น EP ที่9นะครับซึ่ง EP ที่9ของเราเนี่ยจะแตกต่างกับ EP อื่นๆเนาะเพราะปกติเนี่ยเราก็จะพบกันในวันอังคารเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ใน EP ที่9ของเราเนี่ยเป็นEP พิเศษนะครับเราจะพบกันในวันพุธเนื่องจากว่าเราจะสนทนากับคุณโอ๊ตปราโมทกันตามคำแนะนำของคุณว่านธนกิจที่แนะนำเราให้เชิญคุณโอ๊ตปราโมทมาสนทนากับเด็กสวนโมกนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงสนใจว่าคุณโอ๊ตเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือมีมองเกี่ยวกับท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างไรก็ขอเชิญทุกท่านเอาไว้ล่วงหน้านะครับเราจะพบกันวันที่26มกราคมเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนทั้งหมดนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะฟังย้อนหลังนะครับก็สามารถฟังย้อนหลังผ่านครับเฮาของสวนโมกกรุงเทพได้นะครับหรือจะไปฟังย้อนหลังผ่านทาง YouTube ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจัดเป็นเพลย์ลิสต์เด็กสวนโมกเอาไว้แล้วสามารถติดตามได้ทุกตอนที่เราสนทนากันมาตั้งแต่ EP แรกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณคุณหมอบัญชาแล้วก็คุณต่อยไตรภพอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม